สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับสมชายนะครับคุยสบายสบายตามที่ขึ้นพายุแรงผมก็อาจจะพูดแรงนะครับเพราะว่าเสียงมันขึ้นมันดังมากมากครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงพายุเข้าชายฝั่งอันดามันนะครับก็จะเห็นขึ้นโอ้โหละมืดสนิทเลยครับเพราะว่าฝนก็เมฆฝนกำลังมานะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมาพูดการบ้านการเมืองเรื่องรัฐพันลึกนะครับอันนี้ตามวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเราก็มีเหตุการณ์วันที่18 4การเมืองสถานปีนี้นะครับจะเป็นว่า18มิถุนาเป็นวันสถานโลกก็ว่าได้นะครับสถานประเทศไทยไปทั้งหมดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผ่านไปโดยดีโดยไม่มีข้อกังขาอะไรทั้งสิ้นคือการคำวินิจฉัยการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่มีการเลือกสว.ไม่ขัดศาลไม่ขัดรัฐธรรมนูญนั่นเองก็แสดงว่าสว.ก็ต้องไปต่อและก็ไม่ติดขัดอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าไม่มีการร้องเรียนหรือว่ากันมากๆในวันที่2กรกฎาคมนี้นะครับก็น่าจะได้ประกาศผลแล้วครับนะครับถ้าอาจจะช้าหน่อยก็น่าจะไม่เกิน1อาทิตย์นะครับแต่เรื่องการเลือกสว.เนี่ยทางอาจารย์นักวิชาการอย่างพูดกันง่ายๆอาจารย์จ๊ะนะครับธนพรศรียากูลก็ออกมาฟันธงเลยว่าคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์จะมาเป็นประธานและประธานสมาชิกวุฒิสภานะครับอันนี้ก็มันก็ขึ้นอยู่กับเพราะว่าเป็นที่ทราบกันนะครับก็ว่าเป็นน้องเขยนายใหญ่ดร.ทักษิณนั่นเองนะครับเอาละเหตุการณ์ที่ผ่านมาระบอบทักษิณที่พูดกันแบบกันมามากมายว่าทำลายระบบนิติรัฐนิติธรรมประเทศไทยมาจนละหกละเหินไปอยู่ต่างประเทศ17ปีนะครับก็ก่อนจะได้เดินทางต่างประเทศก็มีเรื่องที่อะไรวุ่นวายกันมากๆรวมๆแล้วคิดตัวเลขกลมๆมัก20ปีละครับเอาเป็นว่าถ้าทีมยุทธศาสตร์หรือว่านายใหญ่ดร.ทักษิณก็อาจจะมีการปรับกลยุทธ์ต่างๆทางด้านการเมืองเพราะเมื่อก่อนเขาก็โจมตีนะครับฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็โจมตีว่ากินรวบนะครับกินรวบทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกรัฐสภานะครับก็คือวุฒิสภานั่นแหละนะครับเมื่อก่อนก็โดนโจมตีหนักว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาและก็เป็นวุฒิสภาก็เป็นสภาผัวเมียในเครือข่ายพรรคไทยรักไทยหรือพรรคพลังประชาชนเกือบทั้งสิ้นนะครับเมื่อก่อนแต่ว่าเมื่อนายใหญ่และพรรคเพื่อไทยมีประสบการณ์แล้วก็เป็นไปได้นะครับเป็นการตัดสินครั้งสุดท้ายอาจจะไม่ให้คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นประธานวุฒิสภาก็ได้นะครับแต่ว่าคนอย่างนายใหญ่นะครับก็เล่นกันตรงๆนะครับเมื่อฝ่ายอนุรักษ์นิยมคิดยังไงทำยังไงออกมาก็ซัดกันตรงๆไม่มีอ้อมนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆระบอบทักษิณก็จะกลับมาตามที่หลายๆท่านวิเคราะห์นักวิชาการหลายๆท่าน
ก็ออกมาวิเคราะห์ในลักษณะนี้นะครับแต่เมื่อพรรคเพื่อไทยโดนยุบพรรคมาทั้งสองครั้งตั้งแต่ไทยรักไทยจนมาถึงพลังประชาชนและมีประสบการณ์ทางการเมืองอย่างไม่เคยแบบโอ้โหประสบการณ์นี้มีผลร้ายทำลายเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสมาชิกพรรคเอ่ยแล้วก็ตัวบุคคลเอ่ยแล้วก็ข้าราชการที่เป็นมือเป็นไม้ให้พรรคไทยรักไทยหรือพลังประชาชนก็อยู่ในเรือนจำกันเยอะแยะไหนจะมีคนเสื้อแดงคนที่เป็นโวตเตอร์สนับสนุนเป็นแฟนคลับก็มีอาการที่โดนจำคุกแม้แต่อยู่ในเรือนจำตอนนี้ก็มีนะครับแต่เมื่อณวันนี้ท่านนายใหญ่แล้วพรรคเพื่อไทยมีประสบการณ์แล้วก็ต้องพิจารณาวิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าการที่จะฉีกออกจากที่ว่าเป็นระบอบทักษิณกินรวบประเทศไทยเลยนะครับอย่างทนายไพศาลพืชมงคลโอ้โหมาพูดซะใหญ่โตเลยไม่มีใครใหญ่กว่านายใหญ่ไม่มีอีกแล้วอย่างอาจารย์ธนพรก็บอกว่านายใหญ่คือคนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับอันนี้เราก็ฟังไปนะครับแต่จริงๆแล้วความคิดส่วนตัวของผมนะครับนายใหญ่ไม่ได้ใหญ่ครับประเทศหรอกครับถ้าใหญ่ครับประเทศจริงไม่ติดมาตรา112นะครับผมถ้าใหญ่จริงนะครับอันนี้แสดงว่ามันก็มีอะไรอยู่สำหรับอำนาจเก่านะครับส่วนที่ว่าบ้านมันที่นายใหญ่ได้กล่าวว่ามันมีแต่คนที่อยู่ป่าเท่านั้นที่มาสั่นสะเทือนรัฐบาลของเรานะครับแต่เป็นอันว่ามันก็ตอนนี้ไหลกาดมาแล้วครับผมโอเคครับไหลกาดมาแล้วอ้าวยาวไปยาวไปไหลกาดบอกมาแล้ววันนี้ก็เห็นไหมครับท้องฟ้ามืดมาหมดเลยนะครับนี่สักพักฝนก็จะตกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเพราะเราจะหันดูไปดูเมฆตรงนั้นนะครับก็จะฝนตกกระหน่ำมาแล้วล่ะครับถ้าเมฆออกมาอย่างนี้คนพื้นที่หรือว่าไร้กาดคนทำงานในชายฝั่งทะเลนี้ก็จะรู้แล้วครับว่าฝนต้องมาภายในไม่เกิน10หรือ20นาทีนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเอาละก็มาพูดวกวนเรื่องระบบทักษิณกันต่อนะครับเพราะว่าเราตามที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นว่าทุกอย่างนายใหญ่ต้องออกมากินรวบแล้วก็เข้ากับบ้านใหญ่ไปหาบ้านใหญ่เดินสายไปโน่นไปนี่อาจารย์ธนพรก็บอกว่าไม่ต้องไปหาแล้วสำหรับบ้านใหญ่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีและคนรุ่นใหม่เขาก็ไม่คิดที่จะสนใจบ้านใหญ่กันแล้วนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราก็เป็นตัวของตัวเราเองนะครับก็เป็นทุกคนได้รับการสื่อได้รับสื่อได้ดูสื่อต่างๆด้วยตัวเองมาก็เยอะแล้วนะครับทุกวันนี้เอาเป็นว่าวันนี้ผมก็อาจจะพูดยาวไปหน่อยนะครับแล้วก็มีพนักงานไล่กาดมาทำงานแล้วด้วยแล้วก็อาจพูดไปมันก็ในพื้นที่นี้เราก็รู้นะครับว่าใครเป็นใครยังไงก็ส่วนตัวผมก็บอกไว้แล้วนะครับว่ามานี้ทางบ้านใหญ่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ปล่อย
พูดได้ตามอิสระเสรีนะครับก็จะพูดบ้านที่ปทุมซะหน่อยนะครับเพราะเพียนบ้านผมอยู่โน่นนะครับแต่ว่าลูกสาวอยู่ปรากฏว่าค่าไฟจากเดือนก่อนโน้น900บาทเดือนนี้3หรือ 4,000 นี่แหละครับโอ้โหทำไมมันขึ้นกระฉูดอย่างนั้นผมก็ยังงงๆอยู่เอาละก็ให้ลูกสาวเป็นคนจัดการเดินเรื่องยังไงผมก็ยังไม่ได้ตามนะครับเอามาดูการบริหารของพรรคเพื่อไทยนะครับที่นายใหญ่ก็ได้ประกันตัวตามมาตรา112ไปแล้วนะครับก็มันเหลืออยู่หนึ่งเหตุการณ์ก็คือการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนี่นะครับก็น่าจะวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับแต่ว่ามันก็น่าจะไม่ตัดสินนะครับก็อาจจะมีการสืบพยานกันต่อนะครับก็อาจอย่างช้าสุดผมมาให้ไม่เกิน2เดือนนะครับอันนี้ก็ว่าไปตามตัวบทกฎหมายและการต่อสู้ทางกฎหมายกันนะครับอันนี้ก็ไม่ขอวิจารณ์นะครับก็จะพูดในเชิงสังคมแล้วก็รัฐศาสตร์การเมืองโดยเฉพาะดีกว่านะครับเพราะว่าพูดถึงเรื่องกฎหมายเราไม่รู้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่มีการจุดประเด็นกันขึ้นมาว่าทางไม่ทราบคุณหมออะไรไม่รู้ล่ะครับเพราะว่าบอกว่าท่านได้รับข้อมูลข่าวที่เป็นบุคคลข่าวที่เชื่อถือเป็นบุคคลสำคัญที่ให้ข้อมูลแม่นมากนะครับว่าทางตุลาการนี้ได้เดินทางไปฮ่องกงมีการจ่ายเงินจ่ายทองกัน 2,000 ล้านบาทนะครับก็อันนี้เราก็ฟังไปนะครับแต่ว่าทางคุณหมอเขาก็มีทีมทนายที่จะออกมาพูดว่าพูดยังไงโดยไม่ให้ถูกฟ้องได้นะครับแล้วก็มันอันนี้ผมก็พูดตรงๆมันทั้งมีข้อดีและข้อเสียนะครับคือพูดอย่างนี้ก็หมายถึงว่าเราจะมาดูถูกตุลาการของประเทศตัวเองมันก็ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็พูดกันตามภาษาชาวบ้านกันนี้แหละนะครับหรือว่าอาจจะเป็นให้เงินเกี่ยวกับการตั้งบ่อนคาสิโนในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เอามาให้เชื่อมกับฝ่ายตุลาการไทยเพื่อให้ท่านทักษิณได้ประกันตัวอันนี้ก็ทางทนายความคุณลินยัดก็บอกกล่าวไว้ว่าก็ถ้าเสียหายนี่ผมว่าน่าจะเป็นทางตุลาการนะครับแต่ได้ยินข่าวว่าทนายของท่านทักษิณก็จะไปฟ้องร้องในลักษณะนี้ล่ะครับเอาเป็นว่าถ้าเหตุการณ์ภายภาคหน้าถ้าว่าวุฒิสภาราบรื่นนะครับฝ่ายเสียงก็อาจจะมีคนหัวก้าวหน้าคือไปทางพรรคก้าวไกลหน่อยแล้วมาพรรคเพื่อไทยบ้างอันนี้ก็มันก็จะเป็นผลดีนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็มาพูดในลักษณะที่พูดไปตามภาษาละครับก็เป็นเวลา14นาทีแล้วก็ขอเวลาแค่นี้ละครับขอบคุณนะครับที่ช่วยดูขึ้นนะครับนนท์เมฆมาแล้วฝนตกพรำๆอยู่ตอนนี้นะครับผมเอาบรรยากาศทะเลอันดามันมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับฝนตกเต็มเลยนะครับช่วงนี้พายุเข้าครับขอบคุณครับที่รับชมครับผม